ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนกฎมณ์เทียนบานว่าด้วยผู้ที่ต้องยกเว้นจากการสืบราชสันตติวงศ์จากพระราชาทะเลขาทรงสั่งราชการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หมวดที่5ว่าด้วยผู้ที่ต้องยกเว้นจากการสืบราชสันตติวงศ์มาตรา10ท่านพระองค์ใดที่จะได้เสด็จขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์ควรที่จะเป็นผู้ที่มหาชนนับถือได้โดยเต็มที่และเอาเป็นที่พึ่งได้โดยความสุขใจฉะนั้นท่านพระองค์ใดที่มีข้อที่ชนหมู่มากเห็นว่าเป็นข้อที่น่ารังเกียจก็ควรที่จะให้พ้นเสียจากหนทางที่จะได้สืบราชสันตติวงศ์เพื่อเป็นเครื่องตัดความวิตกแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและอาณาประชาชนมาตรา11เจ้านายผู้ที่เป็นเชื้อพระบรมราชวงศ์ถ้าแม้ว่าเป็นผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ข้างล่างนี้ไซท่านว่าให้ยกเว้นเสียจากลำดับสืบราชสันตติวงศ์ลักษณะที่กล่าวนี้คือ 1. มีพระสัญญาวิปลาส2. ต้องราชทัณฑ์เพราะประพฤติผิดพระราชกำหนดกฎหมายในคดีมหันตโทษ 3. ไม่สามารถทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก 4. มีพระชายาเป็นนางต่างด้าวกล่าวคือนางที่มีสัญชาติเดิมเป็นชาวประเทศอื่นนอกจากชาวไทยโดยแท้ 5. เป็นผู้ที่ได้ถูกถอดออกแล้วจากตำแหน่งพระราชทายาทไม่ว่าการถูกถอดนี้จะเป็นไปแนวรัชกาลใดๆ 6. เป็นผู้ได้ถูกประกาศยกเว้นออกเสียจากลำดับสืบราชสันตติวงศ์มาตรา12ท่านพระองค์ใดตกอยู่ในเกณฑ์มีลักษณะบกพร่องดังกล่าวมาแล้วในมาตรา11แห่งกฎมณ์เทียนบานนี้ไซท่านว่าพระโอรสอีกทั้งบรรดาเชื้อสายโดยตรงของท่านพระองค์นั้นก็ให้ยกเสียจากลำดับสืบราชสันตติวงศ์ด้วยทั้งสิ้นมาตรา13ในกาลสมัยนี้ยังไม่ถึงเวลาอันควรที่ราชนารีจะได้เสด็จขึ้นทรงราชเป็นสมเด็จพระแม่อยู่หัวบรมราชินีนาถผู้ทรงสำเร็จราชการสิทธิ์ขาดอย่างพระเจ้าแผ่นดินโดยลำพังแห่งกรุงสยามฉะนั้นท่านห้ามมิให้จัดเอาราชนารีพระองค์ใดๆเข้าไว้ในลำดับสืบราชสันตติวงศ์เป็นอันขาดซึ่งกฎมณ์เทียนบานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงสยามควรต้องทรงเป็นผู้ที่อนาประชาชนมีความเคารพนับถือและไว้วางใจได้โดยบริบูรณ์ทุกสถานฉะนั้นจึงทรงพระราชดำริว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมีข้อบกพร่องสำคัญบางอย่างในพระองค์แล้วก็ไม่ควรให้อยู่ในเกณฑ์สืบราชสันตติวงศ์เพราะอาจจะเป็นเหตุให้บังเกิดความไม่เรียบร้อยหรือเดือดร้อนแก่อนาประชาชนได้หรืออาจถึงแก่นำความหายนะมาสู่ราชตระกูลและราชอาณาจักรได้ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงตั้งอยู่ในพระอัปมาทธรรมหรือความไม่ประมาทและได้ทรงมีพระราชดำริพิจารณาโดยสุขุมแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรากฎมณ์เทียนบานนี้ไว้เป็นหลักฐานแถลงราชนิติธรรมดังที่กล่าวมานี้แล้วจึงนับได้ว่ากฎมณ์เทียนบานฉบับนี้เป็นนิติกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกๆของสยามที่ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการการคัดเลือกการสืบพระราชสันตติวงศ์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการคัดเลือกพระราชทายาทพระองค์ต่อไปนั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ